สวัสดีตอนเที่ยงๆของวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566ค่ะทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมเพื่อนปิ่นมาจากกรุงเทพกันค่ะทุกคนแต่เป็นคนพาปิ่นมากินข้าวเที่ยงดูซิเขาพาปิ่นมาที่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนดูดิทางก็แคบๆป่ายางทั้งนั้นเลยเนี่ยปิ่นไม่เคยมาเลยค่ะปิ่นอยู่ที่นี่มาเป็นเกือบ10ปีแล้วไม่เคยมาแถวนี้เลยมันคือที่ไหนมันคือที่ไหนทุกคนดูร้านอาหารเพียงพายปิ่นไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยได้ยินชื่อเพื่อนปิ่นก็บอกแกไม่เคยได้ยินหรอแกไม่เคยมาหรออยู่นี่จะ10ปีแล้วปิ่นก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยครั้งแรกที่มาแถวนี้เลยแล้วทุกคนเชื่อปิ่นมั้ยถึงแม้เราจะเป็นคนพื้นที่ก็จริงอ่ะแต่ว่าเรารู้จักที่กินที่เที่ยวอ่ะน้อยกว่านักท่องเที่ยวเยอะนะปิ่นคิดว่านะเพราะว่าอะไรวันหยุดเราก็มีแค่1วันใช่ไหมบางอาทิตย์ปิ่นหยุดแล้วปิ่นก็ไม่อยากไปไหนทุกคนตื่นเที่ยงวันบ่ายโมงซักผ้าถูบ้านทำนู่นทำนี่หมดวันละพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตื่นตาตื่นใจปิ่นมากเลยทุกคนแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมปิ่นเห็นแล้วแวบแวบปิ่นเห็นแล้วแวบแวบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูเมนูแนะนำก่อนเดี๋ยวพาไปดูว่าปิ่นเห็นอะไรทุกคนโอ้ยตื่นเต้นมาครั้งแรกเราก็เจออันนี้เลยค่ะมิชลิน2ปีซ้อนอะไรเนี่ยทำไมมันตกหล่นจากลิสต์ที่ปิ่นมีมาเห็นไหมมีของสดๆมีผลไม้สดๆขายด้วยทุกคนแล้วร้านก็ดูโอ้อาโอโถงนะสะอาดสะอ้านธรรมชาติสุดๆทุกคนดูดิโอ้ยปิ่นตื่นเต้นขอบคุณเพื่อนนะที่พามาค่ะห้องลงห้องน้ำก็สะอาดทุกคนสะอาดสุดๆตื่นใจสุดๆทุกคนไปชั้นบนกันแล้วดูบรรยากาศทุกคนโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องแต่ว่าปิ่นจะบอกว่าบรรยากาศตรงที่เรานั่งทานอาหารน่ะมีแขกเต็มไปหมดเลยทุกคนปิ่นคงจะถ่ายให้ทุกคนดูไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไปติดนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเขาได้แค่นี้ไปฝั่งนู้นนี่เต็มไปหมดเลยคนนั่งเต็มไปหมดค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรช่างเหอะเรามาดูเมนูที่เขามีดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเพียงพายอาหารพื้นเมืองภูเก็ตทุกคนได้มิชลินว้าวมาดูเมนูกันค่ะว่าเขามีอะไรเดี๋ยวปิ่นจะพาไปดูเมนูทุกสิ่งอย่างเลยนะทุกคนโอ้ยตายแล้วเป็นร้านที่ปิ่นชอบอีกแล้วเห็นไหมเพราะอะไรมีรูปอาหารมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วก็แสดงราคาชัดเจนทุกคนดูค่ะว่าเขาขายอะไรบ้างใครอยากตามปิ่นมานะดูเมนูคร่าวๆได้เลยว่าอยากทานอันนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเห็นไหมอันไหนที่ได้มิชลินเขาที่ติดตัวแดงๆไว้ให้เราหืมราคาก็มีบอกหมดทุกเมนูค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงเลือกทานตามสบายอุ้ยห่อหมกปลาภูเก็ตห่อละ35บาทแต่ได้มิชลินไปตายแต่ดูซิว่าเพื่อนปิ่นจะสั่งอะไรปิ่นก็กินตามนั้นอ่ะแต่จริงๆแล้วปิ่นยังอิ่มอยู่นะเมื่อกี้ไปกินอาหารที่โรงแรมมาทุกคนโหจัดหนักจัดเต็มแล้วห่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองมาทานที่นี่อีกละโอ้โหไม่ไหวแต่มาถึงที่แล้วก็ต้องฝืนกินหน่อยทุกคนกินไม่ลงก็ต้องกินให้ลงเพราะว่าร้านเขาได้มิชลินอ่ะ2ปีซ้อนอ่ะปิ่นตื่นเต้นมากเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหเปิดหูเปิดตาปิ่นมากเลยปิ่นอยู่ภูเก็ตแต่เพื่อนมาหาแต่เพื่อนพาปิ่นเที่ยวพาปิ่นกินนะทุกคนคิดดูดิโอ้โหยอมเลยนะปิ่นยอมกับเพื่อนปิ่นนี่เลยหาที่กินที่เที่ยวเก่งมากเก่งกว่าปิ่นอีกอ่ะปิ่นอยู่ที่นี่เป็น10ปีไม่รู้จักอ่ะเอ้ามาแล้วเมนูแรกทุกคนมาแล้วเมนู2ไรยำมังคุดหรือเปล่าปิ่นได้ยินน่ะเห็นไหมทุกคนไปต่อเมนู3ของโปรดปิ่นเองหมูฮ้องค่ะแล้วอันนี้ผักลิ้นห่านทุกคนผัดใส่ไข่อันนี้ที่เขาได้มิชลินไงทุกคนมันมาถ้วยใหญ่ๆนะแต่เวลาเขาเสิร์ฟอ่ะเขาจะใส่ถ้วยเล็กๆให้เรา
โอ้โหอันนี้อร่อยแซ่บมากทุกคนอันนี้ก็เมนูที่ได้มิชลินเหมือนกันทุกคนอร่อยอร่อยยกนิ้วยกนิ้วโอเคโอเคกี่อย่างเนี่ย1 2 3 4 5 6 6อย่างค่ะทุกคนโอ้ยอิ่มมากเลยแล้วก็อันนี้ขนมหวานค่ะเขาแถมให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนเช็คบิลเพิ่งไปเห็นตัวนี้ทุกคนโอ้โหตาย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 นี่ถ้าไม่อิ่มซะก่อนนั่งต่อนะเนี่ยโอเคเช็คบิลราคาเป็นยังไงราคาน่ารักน่ารักค่ะทุกคน 1,725 บาทใครสนใจตามปิ่นมาได้เลยนะคะนำเหนอเลยร้านนี้โอ้โหปิ่นชอบมากเลยค่ะ